วัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีรีบอนเมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมย์ก็มีการ์ดจอจากทาง Asus นะคะจะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นค่ะซึ่งจะเป็นการ์ดจอที่อยู่ในซีรีส์ GeForce GTX 1080นะหลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่าเฮ้ยตัว1080เนี่ยมันเปิดตัวไปตั้งนานและทำไมถึงเพิ่งจะมารีวิวนะคะจริงๆแล้วตัวนั้นเนี่ยเมย์มีรีวิวไปแล้วค่ะแต่เมื่อไม่นานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ย Nvidia ค่ะเขามีการเปิดตัวรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือตัว1080 Ti ค่ะที่ความแรงของมันนะเทียบเท่าเลยกับตัว Titan XP ค่ะทีนี้ด้วยอานิสงส์ความแรงของมันนะทำให้ Nvidia ค่ะเขามีการเปิดตัวรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นซึ่งจะเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่าง 1080 Ti แล้วก็ 1080 ธรรมดาเนี่ยนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยพื้นฐานของมันค่ะจะเหมือนกับตัว 1080 ทุกประการเลยยกเว้นตัว Memory Speed ค่ะที่จะแรงเทียบเท่าตัว 1080 Ti เลยนะอ่ะไม่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะกับรุ่นนี้ Asus ROG StrixGeForce GTX 1080 8GB 11GB ต่อวินาทีนี่ชื่อรุ่นมันอาจจะยาวหน่อยนะแต่ว่าคุณจำไว้เลยว่ามันเป็น1080ที่มาพร้อมกับ Memory Speed 11GB ต่อวินาทีค่ะหน้ากล่องของมันนะคะก็ยังคงมาในธีมของ Strix เนี่ยแหละเป็นกล่องสีดำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าตาของการ์ดจอนะคะตรงกลางแบบนี้ส่วนแถบด้านนี้ค่ะจะเป็นโลโก้ Strix นะคะเป็นไฟออร่าด้วยนี่ด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาใส่มาให้อ่ะนะคะทีนี้มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะจะเป็นเรื่องของระบบระบายความร้อนนะคะซึ่ง Asus เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการทำงานที่ทั้งเย็นแล้วก็ทั้งเงียบค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี Max Contact ค่ะที่จะมีการเพิ่มหน้าสัมผัส GPU เข้าไปนะคะทำให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยมันดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว Wing Blade Design นะคะที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของทาง Asus เขาเองแล้วก็มีตัวป้องกันฝุ่นด้วยได้มาตรฐาน IP5X ค่ะก็จะช่วยยืดอายุการทำงานของตัวพัดลมของเรานะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟ Aura Sync ที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถซิงค์กันได้กับทั้งซิสเต็มแบบนี้เลยถัดมาค่ะจะเป็นเทคโนโลยี Asus Fan Connect 2นะคะก็คือจะมีตัวแฟนเฮดเดอร์ตรงนี้มาให้เพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถต่อพัดลมแยกได้แล้วก็อันนี้เนี่ยรอบหมุนของพัดลมเนี่ยมันก็จะทำงานตามการทำงานของการ์ดจอด้วยส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตของเขานะคะที่ชื่อว่า Auto Extreme ค่ะใช้เครื่องจักรผลิตเนี่ย 100% นะทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การทำงานของการ์ดจอเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายเลยนะคะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ GPU Tweak 2แล้วก็มี XSplit Game Caster ด้วยทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาการ์ดจอกันและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าการ์ดจอตัวนี้ค่ะก็ยังคงมาในสไตล์เดียวกันนะคะกับตัวการ์ดจอในซีรีส์ Strix ของ Asus เขาค่ะก็คุมโทนมาเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะมาพร้อมกับพัดลมระบายความร้อนเนี่ย3ตัวเลยขนาดของใบพัดลมค่ะจะอยู่ที่9เซนติเมตรนะคะซึ่งหลักการทำงานของมันค่ะมันก็จะมีการเป่าอัดลมนะคะลงไปที่ฟินระบายความร้อนตรงนี้ค่ะซึ่งฟินระบายความร้อนเนี่ยเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนแบบนี้นะคะฝั่งนี้จะช่วยระบายความร้อนให้กับตัว GPU ค่ะแล้วก็หน้าสัมผัสมันเนี่ยสัมผัสตรงกับ GPU เลยนะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะจะระบายความร้อนให้กับชุดภาคจ่ายไฟของมันนะคะโดยจะมีฮีทไปทั้งหมด6เส้นเนี่ยช่วยในการระบายความร้อนอยู่ค่ะทีนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะด้านในเนี่ยมันจะมีโครงเหล็กสีดำแบบนี้ค่ะดามเอาไว้หมดเลยนะช่วยป้องกันการบิดเบี้ยวของตัวการ์ดจอค่ะแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยนี่ยังมีแบ็กเพลทที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยใส่มาให้อีกนะแน่นอนว่าเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะแล้วก็ทำให้ตัวการ์ดเนี่ยมันดูสวยงามดูดุดันขึ้นด้วยนะตรงนี้มีโลโก้ ROG มาให้ค่ะซึ่งก็จะมีไฟ RGB ด้วยนะคะแล้วตำแหน่งของไฟ RGB เนี่ยไม่ได้มีแค่ที่ตรงนี้อย่างเดียวค่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะตามเส้นของเขาตรงนี้ค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยรวมไปถึงตรงโลโก้ของ Republic of Gamer ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าไฟตัวนี้ของ Asus นะเราสามารถซิงค์กันได้กับทั้งซิสเต็มเลยก็จะทำให้ซิสเต็มของเราเนี่ยนะมันไปในทิศทางเดียวกันดูสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของเรื่องพื้นที่การติดตั้งนะมันจะใหญ่กว่าตัว1080ก่อนหน้านี้นิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆ เนี่ยเผื่อไว้เลยนะสัก3สล็อตค่ะซึ่งข้อดีอย่างนึงนะคะพอการ์ดมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวฮีทซิงค์มันก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะการระบายความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะส่วนเรื่องของนี่เลยเขาจะมีเป็นปลั๊กมาให้นะคะก็คือจะเป็นแบบ6พิน1หัวแล้วก็8พิน1หัวค่ะ power supply ที่เหมาะนะไม่ว่าสัก600วัตต์ขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้อยู่สำหรับการ์ดจอตัวเดียวค่ะแต่ถ้าเอาเซฟเอาชัวร์เลยนะคุณก็เอาไว้สัก650วัตต์ละกันค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะรองรับการต่อแบบมัลติการ์ดด้วย
ส่วนท้ายการ์ดค่ะเขาก็จะมีแฟนเฮดเดอร์มาให้นะคะ2จุดแบบนี้ซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถเอาพัดลมเคสเนี่ยเข้ามาเสียบได้ค่ะแล้วก็การทำงานของพัดลมนะมันก็จะอ้างอิงจากอุณหภูมิของ GPU ค่ะโดยมากแล้วนะ GPU เนี่ยมันก็จะร้อนกว่า CPU อยู่แล้วทีนี้มาดูในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะคะเขาก็มีพอร์ตเชื่อมต่อมาให้เนี่ยครบครันเลยค่ะพอร์ตแรกสุดจะเป็นพอร์ต DVI-D นะคะ DisplayPort เนี่ยมีมาให้2พอร์ตแล้วก็ HDMI มีมาให้อีก2พอร์ตค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอที่สวยแรงนะคะแล้วก็มีระบบระบายความร้อนที่น่าเชื่อถือมากๆสำหรับ Asus ค่ะทีนี้นะคะสเปคของการ์ดจอตัวนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเวลาเล่นเกมแล้วฟีลลิ่งของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเหมือนเดิมค่ะก่อนไปทำการทดสอบกันนะเดี๋ยวไม่ให้เช็คสเปคกันก่อนค่ะ CPU ที่ใช้เป็นตัว Intel Core i7-7700K ค่ะเมนบอร์ดนะคะ Asus Strix Z270e Gaming ส่วนแรมค่ะนี่ติดตั้งไปนะเป็นแรม DDR4 แบบ Dual Channel ใส่ไปทั้งหมดเนี่ย 16GB เลยส่วนกราฟิกการ์ดค่ะเป็นตัว Nvidia GeForce GTX 1080นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยให้ CUDA Core มาทั้งหมด 2560 ยูนิตค่ะบัสวิดจะอยู่ที่256บิตนะคะแบนด์วิดต์ 352.3 กิกะไบต์ต่อวินาทีแรมให้มาทั้งหมดเนี่ย8กิกค่ะ GPU Clock อยู่ที่1696 MHz Memory Clock 1376 MHz Boost Clock อยู่ที่1835 MHz ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันเราก็จะทดสอบกันที่3ความละเอียดเหมือนเดิมค่ะตัวแรกสุดนะคะจะเป็นตัว 3D Mark 5 Strike Full HD ค่ะคะแนนรวมอยู่ที่ 18,435 คะแนนกราฟิกสกอร์ 23,310 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยค่ะกราฟิกเทส1จะอยู่ที่ 112.02 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 92.53 เฟรมต่อวินาทีค่ะส่วนฟิสิกส์สกอร์เนี่ยจะอยู่ที่ 14,165 คะแนนเฟรมเรท 44.97 เฟรมต่อวินาทีและที่คอมไบเทสค่ะคะแนนจะอยู่ที่ 8,712 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 40.52 เฟรมต่อวินาทีต่อกันที่ความละเอียดระดับ 2K ค่ะคะแนนรวมอยู่ที่ 1,228 คะแนนกราฟิกสกอร์ 11,163 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยค่ะกราฟิกเทส1อยู่ที่ 58.56 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 41.44 เฟรมต่อวินาทีส่วนฟิสิกส์สกอร์นะคะก็จะใกล้เคียงกันอยู่ที่ 14,209 คะแนนค่ะเฟรมเรท 45.11 เฟรมต่อวินาทีส่วนที่คอมไบเทสค่ะคะแนนจะอยู่ที่ 4,994 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 22.23 เฟรมต่อวินาทีและที่ความละเอียดสุดท้ายระดับ 4K ค่ะคะแนนรวมอยู่ที่ 5,507 คะแนนกราฟิกสกอร์ 5,314 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ยค่ะกราฟิกเทส1จะอยู่ที่ 30.08 เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2 19.94 เฟรมต่อวินาทีส่วนฟิสิกส์สกอร์นะคะจะอยู่ที่ 14,190 คะแนนเฟรมเรทเฉลี่ย 45.05 เฟรมต่อวินาทีและที่คอมไบเทสค่ะคะแนนรวมจะอยู่ที่ 2,859 คะแนนเฟรมเรท 13.30 เฟรมต่อวินาทีส่วนการกินไฟของทั้งซิสเต็มค่ะจะอยู่ที่ประมาณ260กว่าวัตต์อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันดูบ้างค่ะกับเกม GTA 5นะวันนี้เนี่ยเมย์จะลองให้ดูกัน3ความละเอียดเลยเดี๋ยวเริ่มที่ความละเอียดโหดสุดก่อนนะคะก็คือนี่มาดูค่าเซตติ้งกันค่ะresolution เมย์ปรับเป็น 4K เลยนะคะ refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่ 60Hz ค่ะ MSAA เนี่ยเปิดไว้นะอยู่ที่ X2 ส่วนความละเอียดอย่างอื่นที่เหลือปรับ very high หมดค่ะตามนี้เลยนะดูเอาเองเลยว่าเฮ้ยปรับอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าปรับสุดขนาดนี้แล้วเนี่ยเฟรม rate ของมันจะอยู่ที่สักเท่าไหร่ค่ะอ่ะไปนี่เหมือนเดิมนะคะมุมจอซ้ายด้านบนเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูการทำงานของซิสเต็มได้ดูเฟรม rate ได้ค่ะอย่างตอนนี้นะอุณหภูมิ GPU เนี่ยอยู่ที่ประมาณ59องศาเซลเซียสเท่านั้นเองถือว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยควบคุมในเรื่องอุณหภูมิมาได้ค่อนข้างดีค่ะนี่ขนาดว่ามันกินแรมหรือว่ากินตัวการ์ดจอไปแบบ 100% เลยนะส่วนตัวเฟรมเรทตอนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณสัก60เฟรมต่อวินาทีนะคะกิน CPU ไปแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองนี่ไปแล้วย้ำอีกรอบอันนี้เนี่ยที่ความละเอียด 4K นะลื่นไหลมากนะคะดีเทลความสมูทของภาพนี่ควันเป็นไงนี่แสงแฟลร์นะไฟปลายท่อมาเต็มนะคะเพื่อนๆก็สามารถ
ดูภาพนะเวลาที่เมย์เล่นไปได้ว่าโหมันไม่มีภาพกระตุกไม่มีภาพขาดคือสมูทมากจริงค่ะเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สักประมาณ50เฟรมค่ะนะก็มีแบบวิ่งขึ้นวิ่งลง50 60อยู่ประมาณนี้นะคะแต่คือถึงแม้ว่าเฟรมเรทหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย50เฟรมเองเหรอ60เฟรมเองเหรอคุณดูภาพซะก่อนนะคือดีเทลมาเต็มสวยงามด้วยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันหนืดอะเล่นไปนี่ก็รู้สึกลื่นปรื้ดลื่นปรื้ดกันเลยทีเดียวนี่ก็บอกแล้วนะเรื่องของฝีมือในการขับรถเนี่ยก็ต้องตามนี้ค่ะอันนี้ที่ความละเอียดโหดสุดไปแล้วเดี๋ยวมาต่อที่ความละเอียดที่2กันบ้างค่ะนี่เดี๋ยวมาดูค่าเซตติ้งกันก่อนนะคะจากตะกี้อยู่ที่ 4K เมย์จะปรับลงเหลือแค่ 2K ค่ะนี่ตามนี้นะส่วนค่าความละเอียดอย่างอื่นที่เหลือคีปเหมือนเดิมหมดนะคะทั้งเรื่องของ Refresh Rate MSAA นี่ปรับเป็น Very High หมดนะคะก็คือเอาง่ายๆว่าเมย์ปรับแค่ Resolution อย่างเดียวแหละจะได้เทียบกันง่ายๆนะว่าเฮ้ยที่ความละเอียด 4K กับ 2K เฟรมเรทเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยขนาดไหนค่ะตอนนี้นะเฟรมเรทจากสักครู่อยู่ที่สักประมาณ60ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็น120กว่าเฟรมค่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าเรื่องของอุณหภูมิของตัวการ์ดเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ได้แบบร้อนขึ้นหรือว่ายังไงนะการกิน CPU ก็อยู่ที่ประมาณสัก 30% 40% ค่ะอ่ะไปกันถามว่าพอเราปรับมาเล่นที่ 2K แล้วเนี่ยความละเอียดของภาพมันหายไปเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าความลื่นไหลหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเฟรมเรทค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะคือบางทีเวลาเราเล่นเกมค่ะก็อาจจะต้องปรับในแบบที่เพื่อนๆอยากได้เนาะคือถ้าอยากได้แบบเหมือนกับสนใจเฟรมเรทแล้วกันอยากได้เฟรมเรทเยอะๆปรับเป็น 2K ภาพมันก็ยังสวยอยู่นะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบฉันไม่สนใจเฟรมเรทอะอยากได้แบบโอ้โหดีเทลภาพชัดเป๊ะเยอะเยอะอ่ะคุณก็ปรับให้มันเป็น 4K ไปค่ะนี่แต่นี่นะดีเทลบนถนนนะภาพที่มันอยู่ไกลๆมันก็สามารถเรนเดอร์ได้ทันหมดค่ะไปก็นะไม่เคยทำสำเร็จหรอกมิชชั่นเนี่ย เดี๋ยวมาตอนที่ความละเอียดสุดท้ายค่ะตะกี้เราลอง 4K ไปแล้วนะเราลอง 2K ไปแล้วเดี๋ยวรอบนี้ค่ะเมย์จะปรับเหลือแค่ Full HD อ่ะไปดูค่าเซตติ้งกันค่ะนี่นะ Resolution นะเมย์ปรับแล้วนะเหลือแค่ Full HD ค่ะแล้วก็ Refresh Rate นะคะ 60Hz เหมือนเดิมนี่ความละเอียดอย่างอื่นก็เหมือนเดิมค่ะบอกแล้วนะว่าอยากจะให้เทียบกันง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าแค่เปลี่ยน resolution แล้วเนี่ยเฟรมเรทมันจะต่างไปมากน้อยขนาดไหนอ่ะมาแล้วนะคะตอนนี้พอเราปรับเป็น Full HD ปุ๊บเฟรมเรทค่ะขึ้นไปถึง170เฟรมต่อวินาทีกันเลยทีเดียวนะแล้วก็การกิน GPU ค่ะก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 98-99% ประมาณนี้นะคะกิน CPU เนี่ยก็สักประมาณ 50-60 ค่ะแต่เฟรมเรทเนี่ยคือถ้าอย่างที่บอกนะถ้าสนใจตัวเลขเนี่ยFull HD นี่เรียกได้ว่าเฟรมเรทเยอะมากจริงอ่ะลองเล่นเกมกันดูค่ะนี่ภาพมันก็ยังสวยอยู่นะควันเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็ยังมาอยู่แต่ว่าความคมแล้วกันพอมันเป็น 4K เนี่ยภาพมันก็อาจจะคมกว่านะคะแต่ว่าถามว่าดีเทลอย่างประกายไฟเมื่อกี้หรือว่านี่เห็นไหมไฟปลายท่อมันก็ยังมาหมดนะคะคุณเลือกเอาเลยเวลาจะเล่นนะโอ้โหนี่เหินฟ้าไงเวลาเล่นเกมก็ต้องเลือกดูค่ะว่าเฮ้ยเราอยากได้ความละเอียดแบบไหนนะเฟรมเรทอยู่ที่สักเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราโอเคจริงๆแล้วไม่ว่าของพวกนี้นะฟีลลิ่งล้วนๆก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับการ์ดจอตัวนี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการทดสอบของเราในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลที่เขามีมาให้ในกล่องกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นสมุดชุดคู่มือและแผ่น DVD ไดรเวอร์ค่ะก็จะมาในกล่องสีดำแบบนี้นะคะถัดมาจะเป็นสายแปลงปลั๊กไฟเลี้ยงค่ะ
จาก6พิน2หัวนะคะให้มาเป็น8พิน1หัวค่ะแล้วก็นี่จะเป็นเคเบิลไทนะคะเป็นแบบตีนตุ๊กแกด้วยมีมาให้2ชิ้นค่ะส่วนเรื่องของไฟนะนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยสวยงามเลยนะคะไฟเนี่ยมันจะเดินมาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวแบ็คเพจด้านหลังก็เป็นไฟแบบนี้ด้วยรวมไปถึงด้านบนตรงนี้ค่ะส่วนตัวพัดลมนะคะที่เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันไม่หมุนเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่า0 decibel ค่ะก็คือถ้าอุณหภูมิของการ์ดจอนะมันไม่เกิน55องศาเนี่ยตัวพัดลมมันก็จะไม่ทำงานค่ะก็คือจะได้ในเรื่องของความเงียบนะคะแล้วก็ช่วยยืดอายุในการใช้งานของตัวพัดลมเราด้วยค่ะอ่ะมาสรุปกันสักนิดนึงค่ะคือจากที่เราลองรีวิวดูจากที่เราลองทดสอบดูนะคะความเร็วของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแรงกว่าตัว 1,080 เนี่ยนิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆ เนี่ยใช้ตัว 1,080 อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่ายังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่กำลังที่อาจจะใช้การ์ดจอที่มันต่ำกว่านั้นอยู่แล้วลังเลว่าเฮ้ยเนี่ยจะใช้ 1,080 ดีหรือว่าจะขยับมาเป็นรุ่นนี้ดีนะไม่บอกเลยว่าคุณขยับมาเป็นตัวนี้เลยค่ะคุณจะได้ความเร็วนะคะของตัว Memory Speed เนี่ยเทียบเท่ากับตัว 1,080 Ti เลยค่ะราคาค่าตัวของมันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 24,900 บาทค่ะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Asus นะคะที่ส่งการ์ดจอตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ